ิดเวทีแล้วนะคะกับการประกวด Miss Thailand World 2019ที่ประเทศไทยพร้อมจะมอบมงกุฎให้กับสาวงามคนต่อไปปีนี้ถือเป็นปีที่2ที่ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนดร.ชาชัยพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมแถลงข่าวการประกวด Miss Thailand World 2019ภายใต้แนวคิด The Quest for the Crown รวมพลังสุ่มมงแรกพร้อมด้วยคุณประชุมมารีนนท์คุณไบรอันมาค่าแห่ง BC Telo Entertainment จำกัดมหาชนมอสตาคอมเอเชียที่ชั้น8อาคารมารีนนท์ถนนพระราม4เพื่อเฟ้นหาสาวงามอายุตั้งแต่16ปี6เดือนถึง26ปีที่สวยเก่งมุ่งมั่นเด่นจิตอาสาเพื่อเป็นตัวแทนสาวไทยลุ้นมงกุฎในเวทีระดับโลก Miss World 2019ซึ่งมีนิโคลีนพิชภาลิมสานุการ Miss Thailand World 2018และรองอันดับ1 Miss World 2018อาสาเป็นเทรนเนอร์ให้รุ่นน้องปีนี้โดยวัตถุประสงค์ที่ธนาคารออมสินได้ร่วมเข้าร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าการประกวดเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของความสวยงามอย่างเดียวแต่ยังเน้นถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประกวดแล้วมีกิจกรรมดีๆที่เป็น CSR การทำความดีเพื่อสังคมในหลายๆรูปแบบนะครับแล้วก็ปีนี้เองก็เป็นอีกปีนึงที่ธนาคารได้สนับสนุนโดยที่จะมีกิจกรรมดีเกี่ยวกับจิตอาสานะครับจะมอบหมายภารกิจให้น้องๆที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน24คนนะครับได้ไปทำกิจกรรมจิตอาสานะครับในจังหวัดต่างๆของการประกวดนะครับโดยที่อาจจะมีการไปเก็บตัวที่เขาใหญ่มีการไปปลูกป่ามีกิจกรรมดีๆสำหรับเด็กนะครับดังนั้นก็ส่วนหนึ่งของการตอบแทนคืนสู่สังคมในรูปแบบที่ให้บุคคลที่มีชื่อเสียงดังนั้นก็เป็นอีกความภูมิใจหนึ่งที่ธนาคารออมสินได้ส่งเสริมให้คนไทยได้สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยครับธนาคารออมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคม